รู้สึกภูมิใจในตัวเองภูมิใจในความเป็นนัททิวไผ่งามมากขึ้นกว่าเดิมรูปล่าสุดนี้ขึ้นมาเยอะอีกนิดนึงแหละเห็นเป็นเล็กที่ไหมมีเหรอมันก็เขินนะครับแต่ว่าก็ผมก็จะมองว่าเฮ้ยแสดงว่ามันปังนะอะไรเงี้ยก็ซูมได้ไปถ่ายเป็นสตูดิโอบอดี้โปรไฟล์ที่เกาหลีครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับก็จริงไอ้สตูดิโอประเภทนี้มันเป็นสตูดิโอสำหรับฟิตเนสโมเดลที่เกาหลีและเราก็อยากจะไปจอยกับเขาสนุกครับสนุกแต่ว่าก็เกือบเป็นลมเหมือนกันเพราะว่าเราต้องไดเอทไปก็ไดเอททำคืออดไปแบบเพื่อจะให้มันเฟิร์มที่สุดใช่ครับคือพอวางโปรเจกต์ดีลเสร็จปุ๊บอ่ะก็ทำไดเอท6สัปดาห์เวลาเข้าสู่โหมดไดเอทใช่ไหมครับมันก็จะไปเพิ่มการคาร์ดิโอคือพวกวิ่งเดินชันอะไรเงี้ยแต่เวทเทรนนิ่งที่เราทำไปเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเพิ่มพวกตรงนั้นแล้วก็ปรับสัดส่วนอาหารแล้วก็พวกกินหลุดจะเป็นศูนย์คือปกติเราจะวันนึงวีคนึงเราอาจจะมีไปกินใช่แต่อันนี้เราก็ต้องเข้าสู่โหมดแบบเป๊ะเลยเพื่อให้มันลีนที่สุดครับจริงๆมันยากไหมกับการทำแบบนี้เรารู้สึกว่าต้องโหดทรมานตัวเองเอ้ยมันคือสำหรับผมอะผมไม่ทรมานเพราะว่าอันเนี้ยไม่ใช่ไดเอทครั้งแรกในชีวิตก็คือจริงๆผมยึดเทรนด์เกาหลีเป็นเหมือนแบบสิ่งที่อยากเป็นนะผมก็รู้สึกว่าสงกรานต์นะเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบนักแสดงผู้ชายหลายคนไปทะเลใส่กางเกงว่ายน้ำถ่ายรูปแน่เลยผมจะต้องปังกว่าได้ยังไงงั้นเราไปเกาหลีเลยแล้วกันณตอนนี้คือยังไม่พอใจหุ่นตัวเองรู้สึกว่าบางที่ผ่านมานะคืออันนั้นยังไม่พออีกเหรอใช่คือผมอยากให้มันหนากว่านี้ใช่คือผมอ่ะผมอยากประกวดได้เพราะฉะนั้นถ้าหุ่นตอนนี้ถามว่าประกวดได้ยังผมว่ามันยังน้อยไปเป็นความฝันยาสีดำทาสีทองทาสีแบบแทนสีดำเลยเหรอไม่แต่ว่าการประกวดในที่นี้ที่เป็นความฝันของผมอ่ะมันจะไม่ใช่บอดี้บิลที่ภาพที่เป็นอย่างนี้ใช่แล้วเธอประกวดยังไงฟิตเนสโมเดลคือผมอ่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองภูมิใจในความเป็นนัททิวไผ่งามมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าเรากำลังทำในสิ่งที่หลายๆคนมองว่าเฮ้ยมันจะทำได้จริงๆไหมถ้าเขาทำเองอ่ะแต่ว่าเราก็ทำให้ดูว่ามันทำได้มันสามารถเกิดขึ้นจริงได้แล้วพอเรามีตัวตนที่ชัดเจนขึ้นเงี้ยทุกวันนี้เวลาเราไปไหนมาไหนคนก็เดินเข้ามาคุยกับเราผมก็จะรู้แล้วที่เขาก็จะถามพวกแบบสุขภาพถามขอเทคนิคเราอะไรเงี้ยเคล็ดลับเคล็ดลับจริงๆไอดอลไปแล้วในมุมนี้อันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเราลงรูปไปคนจะชมเยอะอะไรนะครับเราลงรูปไปคนจะชมเยอะอ๋อขอบคุณครับมีนี่อ๋อชาวเน็ตเหรอครับชาวเน็ตบอกว่าแบบน่ารักค่ะแห่ซูมมาค่ะชาวเน็ตแห่ซูมชาวเน็ตวันนี้ค่ะซูมเยอะน่ารักค่ะหนูบอกค่ะอ๋อมาเมนหรือยังคอมเมนต์ใดๆแบบมาเมนมาเยอะไหมก็มีครับมันต้องมีคนโดนแหละมันต้องมีคนโดนบ้างแต่เราโดนในลักษณะไหนแบบยังโดนอยู่ใช่ไหมทุกวันนี้มันก็มีบ้างช่วงนี้ได้เล็กน้อยลงกว่าช่วงแรกๆที่แบบถอดใหม่ๆใช่ครับแต่ว่าแบบรูปล่าสุดนี้ขึ้นมาเยอะอีกนิดนึงแหละเห็นแต่เล็กที่ไหมมีเหรอแปลว่าไม่มีนี่ไม่เกิดไหมครับไม่เกิดเลยเวลามันมีคนแบบมาแซวเราแบบดีจังเลยชินไหมมันเขินไหมอ๋อมันก็เขินนะครับแต่ว่าก็ผมก็จะมองว่าเฮ้ยแสดงว่ามันปังนะอะไรเงี้ยก็ซูมได้อย่าไปใช้ด้วยที่ไม่ดีเนาะคืออะไรบ้างเผื่อเอาคนเอาแบบเอาไปแอบเอาไปตัดต่ออะไรไม่ดีไม่ดี